คะค่ะแต่ว่าข้อมูลณขณะนี้ที่เป็นการเปิดเผยมาจากทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยแล้วก็บอกด้วยว่ายังมีอีกชุดนึงที่จะมากกว่าข้อมูล46รายชื่อสวยสติกเกอร์รถบรรทุกที่ได้มอบให้กับนายวิโรจน์ไปแล้วเนี่ยจะมีหลักฐานที่อาจจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่าจะสามารถทำลายกระบวนการสวยได้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณอภิชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิชาติตามรายงานข่าวก็คือเดี๋ยววันนี้จะไปพบกับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วด้วยจะมีการมอบหลักฐานเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะยังไม่มีการติดต่อเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเมนที่จะติดต่อก็ต้องติดต่อผ่านสส.วิโรจน์นะครับค่ะค่ะแสดงว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะไม่นะครับค่ะขออนุญาตถามแบบนี้คุณอภิชาติฟังคุณอภิชาติให้ข่าวหลายๆครั้งแม้แต่ที่ฉันโทรไปหาเนี่ยคุณอภิชาติก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายข้อมูลมันรั่วค่ะครั้งนี้จะเอายังไงจะให้ข้อมูลกับตำรวจอีกไหมคะคงไม่ให้แล้วล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วมันก็หายไปกับจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วไอ้การตรวจสอบที่เมื่อกี้นี้ผมได้ฟังท่านผู้รักษาการคนใหม่ที่มารักษาการนะครับที่จะให้เราไปเจาะลึกกับที่มีรายชื่อว่าเป็นตำรวจอยู่ในท้องที่ไหนเลยอย่างนี้นะเราเพียงแต่รู้ว่าเจ้าของป้ายเป็นคนชื่อนี้ตำแหน่งนี้แต่จะไปจองนึกว่าการโอนยังไงเพราะว่าการซื้อสติ๊กเกอร์มันต้องไปผ่านโบรกเกอร์มันไม่ได้ไปซื้อกับตำรวจเข้าใจไหมครับค่ะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามันไม่จำเป็นนะเราให้สังคมเขาตัดสินดีกว่าค่ะนะครับอย่างอีกอย่างนึงการที่เราเผยแพร่รายชื่อไปนะมันเป็นรายชื่อของสติ๊กเกอร์ไงเราไม่ได้เป็นระบุว่าเป็นนายตำรวจชื่ออะไรหรืออะไรเงี้ยครับค่ะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยสมาพันธ์ถ้าดิฉันจะบอกว่าดับเครื่องชนก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามจะถามว่ากว่า50แบบของสติ๊กเกอร์เนี่ยใครเป็นคนทำคุณอภิชาติก็ไม่ยอมเล่าสักทีจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดเผยค่ะ49สติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ตอนนี้เนี่ยยังหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดครบทั้ง49แบบไหมคะคือผมเรียนนะครับในเมื่อเรื่องมันเกิดแดงขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็คงหายเข้าไปในกีบเมฆก่อนนะครับแล้วรอวันที่จะผุดขึ้นมาก็คือถ้าเรื่องนี้มันเงียบมาไหลมันก็ผุดกลับน้ำมันนั่นแหละครับค่ะแล้วเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการกับเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังไหมในเมื่อมีว่าที่ส.ส.ที่ดูแล้วก็เอาการเอางานอย่างคุณวิโรจน์มาช่วยแก้ไขปัญหานี้มีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนคะผมมีความเชื่อมั่นในตัวคุณวิโรจน์ครับแน่นอนครับค่ะแต่ในส่วนของตำรวจซึ่งจะมาสอบสวนตำรวจกันเองเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับที่แล้วมาก็ไม่ประสบความสำเร็จมาตลอดนะฮะค่ะค่ะทีนี้ที่คุณอภิชาติเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะผุดกลับมานั่นเป็นเพราะว่าระบบนี้มันหยั่งรากลึกลงไปแล้วหรือเปล่าและส่วนไหนคะของระบบที่ดูจะแข็งแกร่งมากที่สุดนะคะลึกไม่ลึกก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับมันอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่จะมีความจริงใจในการแก้ไขอย่างผู้การที่ว่าผู้การคนใหม่ซึ่งมารักษาการนะครับตามโปรไฟล์ของท่านก็เป็นคนที่เฉียบขาดแล้วก็จริงเอาจังนะครับผมไม่ดีใจแต่ทีนี้ว่าผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องอาศัยนักการเมืองแล้วนะครับเพราะว่านักการเมืองนี้จะไม่ได้ฝักใฝ่ค่ายไหนเขาเป็นนักการเมืองใช่ไหมครับค่ะค่ะคุณอภิชาติคะนอกจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยยังมีชุดอื่นที่มันเชิงลึกกว่านี้อีกไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยหลังจากนี้จะเอาให้ใครคะก็ให้แต่คุณวิโรจน์ท่านเดียวแหละครับท่านเดียวเลยนะคะไม่คิดว่าคนอื่นจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้เลยเหรอคะคืออย่างนี้นะครับจะได้หรือไม่ได้เราทนมาตั้ง20กว่าปีแล้วแล้วถ้าสิ่งที่คุณวิโรจน์ออกมาทำเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปหาเสียงให้พรรคก้าวไกลก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ท่านก็ชนะท่วมแผ่นดินแล้วเพราะจุดนี้มันคือมันผ่านมาแล้วไงเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีความตั้งใจว่าอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือต่อไปจะเป็นฝ่ายค้านนะครับผมก็จะบอกประชาชนทั่วไปนะครับ
ว่าสมมติถ้าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านผมรอมาได้ทั้ง20กว่าปีแต่ถ้าจะรออีก4ปีข้างหน้านะครับเพื่อให้รัฐบาลก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่า4ปีข้างหน้าครับส้มเต็มแผ่นดินแน่นอนคุณอภิชาติกังวลไหมคะหลังจากที่มาเปิดข้อมูลในลักษณะที่เหมือนกับการดับเครื่องชนเลยว่าหลังจากนี้แล้วการทำมาหากินจะยากขึ้นหรือไม่นะคะถ้ามันจะยากแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในกฎระเบียบต่างๆได้ผมก็ยินดีที่จะลำบากนะครับยินดีครับเพื่อขจัดปัญหาตรงนี้ลงไปแล้วทุกคนมีฐานของค่าใช้จ่ายต้นทุนเท่ากันมันก็ไปด้วยกันได้ครับผมค่ะทีนี้คมนาคมเนี่ยเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในฝั่งของกรมทางหลวงซึ่งก็ถูกเพ่งเล็งกันอยู่พอสมควรเนี่ยนะคะว่าไปรับรู้รับทราบกับกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตลอด20ปีมาหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีมูลมากน้อยขนาดไหนตรงนี้เนี่ยคุณอภิชาติคาดหวังค่ะเชิญค่ะคืออย่างนี้นะครับกรมทางหลวงซึ่งดูแลถนนหลวงทั่วประเทศประมาณ 2-3 แสนกิโลนะครับแล้วก็ด่านทดสอบน้ำหนักเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด97แห่งก็นับว่ากรมทางเองก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ก็พยายามที่จะดำเนินการแก้ไขอยู่แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรมันใช้มนุษย์มนุษย์เนี่ยแต่ละองค์กรมันมีทั้งดีกับไม่ดีผสมผสานไปนะครับอันนี้เราก็ต้องให้กำลังใจคนที่เขามีความตั้งใจทำส่วนคนที่เลวเราก็ขจัดออกไปเราต้องการสื่อแค่นี้นะครับก็อยากให้ราชการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมทางนะครับถ้าท่านไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับท่านก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับส่วนที่มันเลวเรารู้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนะครับมีการเรียกเก็บสวยครั้งละหลายหมื่นอย่างเงี้ยต่อวันนะครับค่ะเอาละค่ะคงจะเป็นเรื่องนึงที่สื่อก็ยังคงเกาะติดกันอยู่นะคะขอบคุณคุณอภิชาติด้วยค่ะคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองนะคะประธานสถาบันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะ